สมอนุวัตไปยืมของจะสำรวจก่อนไม่งั้นไม่ได้เพราะว่าหาด้านวงนี้3ทับ0สมณเณรกิติทัศน์3ทับ1วัคคิน3ทับ3ชัยพล3ทับ2พระมหาปัตตภี3ทับ2ดูประโยคที่เฉลยนะครับถามว่าเฉลยเนี่ยเราก็เฉลยตามหนังสือนั่นแหละแต่ว่าถ้าเราถามว่าอันนี้วิชากับเนี่ยเรามันก็มีเฉลยอยู่ก็จริงนะครับแต่ส่วนมากก็ใช่ด้วยเช่นเป็นอันมันมีคำว่าเป็นกันนอกนะกันนอกกันนอกแล้วไม่ใช่เรียกมันจะมีกันนอกกันในใช่ไหมถามว่าได้ไหมผมก็ตอบว่าได้ครับมันเป็นไวยพจน์ซึ่งกันและกันแต่ผิดตรงไหนรู้ไหมเพราะว่าเหตุนี้เป็นอะไรลิงถามก่อนเป็นบุงลิงแต่บางรูปไปใส่เป็นปากาสิตาเนี่ยมันก็ถามว่าจันทร์ชูเขียนอะไรครับและที่สำคัญเราสามารถมันมียุคปัจจัยใช่ไหมสูงขึ้นไปก็คือปัญญานะประโยคเต็มก็ตัวนี้ก็แค่ระวังศัพท์แล้วก็การวางประโยคแค่นั้นเองนะครับส่วนวรรคที่2เหตุว่าโสดาบันพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสว่าเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์ในศีลให้บริสุทธิ์ในสมาธิแล้วก็ให้บริบูรณ์ในอนาคามีเราต้องไปดูที่ไวยากรณ์ความคิดของท่านเองมันไม่น่าเชื่อถือถ้าเปรียบในหลักวิชาการก็ต้องอ้างแต่เป็นการอธิบายให้รู้ว่าอะไรคือศีลตามเจตนาว่าเจตนาศีลแต่มันก็มีการอธิบายมาแล้วใช่ไหมอิติสัพก็สัญญาชนต่างๆเข้ากับถ้าไม่ใส่อิติก็เป็นนามะหมดเขาอธิบายลักษณะที่เรียกว่าการอธิบายอยู่นั่นแหละถ้าเป็นประโยคสามเจตนาเป็นเครื่องอย่างนั้นนี้การเป็นนั้นชีพหรือถ้าจำได้แม่นๆอาจารย์เฉลยก็ใส่นามถ้าเป็นประโยคยะจักก็ยังได้ให้คนแปลได้โยกมาอะไรประมาณนี้มันก็เป็นอรรถรสการลีลาของคนแต่งหรือใส่ใจก็ติดสัพลืมวิหารติก็โดนไปเลยเรียนประจำเราไม่ได้นะ